สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักวันนี้เราอยากชวนดูตลาดแรงงานในบ้านเราหน่อยค่ะตอนนี้ทักษะแบบไหนกำลังเป็นที่ต้องการสูงสุดและแน่นอนหนึ่งในนโยบายสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดแรงงานก็คือนโยบายเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเรื่องนี้หลายคนจับตามองเลยนะคะว่าจะมีการประชุมในรูปแบบไหนจะเกิดขึ้นได้มีเงื่อนไขอะไรมีเนื้อหารายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้เรามีความคืบหน้าล่าสุดค่ะจากทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะบอกว่าตอนนี้ประสานไปที่คุณพิชัยชุนหวัชิระท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วจะพูดคุยหารือในรายละเอียดแล้วก็ในส่วนของกระทรวงแรงงานค่ะเสนอชื่อผู้ที่รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.ต่อไปนะคะหลังจากนั้นอย่างเร็วที่สุดปลายเดือนพฤศจิกายน2567ก็จะสามารถนัดคณะกรรมการไตรภาคีมาประชุมได้ค่ะทีนี้การประชุมต่างๆจะเกิดขึ้นได้ก็จะต้องมีองค์ประชุมที่ครบด้วยมีเนื้อหารายละเอียดมาฝากกันในเรื่องขององค์ประชุมค่ะพอมีกรรมการครบทั้ง15คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เชื่อว่าต้นเดือนธันวาคมบอกว่าจะสามารถเชิญประชุมได้แต่ว่าหากการประชุมในครั้งแรกในต้นเดือนธันวาคมไม่ครบ15คนจะขอเชิญประชุมอีกครั้งหนึ่งภายใน15วันนะคะก็หมายความว่าการประชุมครั้งที่2จะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า2ใน3ของคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะเดินหน้าพิจารณาเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อวันได้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดในเดือนธันวาคมนี้นะคะก็น่าจะมีการประกาศค่าแรงขั้นต่ำ400บาทอย่างเป็นทางการรวมไปถึงก็จะมีการประกาศด้วยนะคะว่าอีก47จังหวัดที่เหลือรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยว่าจะมีสาขาไหนอาชีพไหนบ้างที่ยังไม่ได้ขึ้นค่าแรงถึง400บาทต่อวันก็จะได้มีการประกาศออกไปพร้อมๆกันด้วยนะคะอีกส่วนนึงในแต่ละจังหวัดก็จะมีอนุกรรมการไตรภาคีนะคะที่จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานที่จะรวบรวมการประชุมแล้วก็นำเสนอเข้ามาที่กระทรวงแรงงานก็พยายามที่จะประกาศให้ทันวันปีใหม่ในปี2568นี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องแรงงานไทยด้วยค่ะก็ยังยอมรับแบบนี้ด้วยว่าเกิดข้อผิดพลาดจากที่เคยประกาศเอาไว้นะคะว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมากระทรวงแรงงานจะประกาศนโยบายนี้แหละ400บาททั่วประเทศแต่ว่าเกิดปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะแล้วก็เรื่องขององค์ประชุมก็เลยทำให้จะต้องมีการเลื่อนกันออกมาก่อนค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ